กลับเข้ามาที่ท็อปข่าวเที่ยงนะคะช่วงนี้เกาะติดประเด็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีผลกระทบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนล่าสุดเนี่ยกรณีของดีไอคอนเนี่ยลามไปถึงแวดวงการเมืองแล้วนะคะวันนี้พรรคพลังประชารัฐได้ขับนะคะคุณสามารถได้ปลดคุณสามารถออกจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคแต่ว่ายังไม่ได้ขับออกจากพรรคนะนี่เป็นการเปิดเผยโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจเนี่ยได้นำตัวผู้ต้องหา17คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังเอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะคะแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเองก็คงจะมีการสอบขยายผลเพิ่มเติมซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการพาดพิงมาถึงบุคคลในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการดำเนินการของพรรคพลังประชารัฐตนเองในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคจึงเสนอไปยังพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคออกคำสั่งให้นายสามารถเจนชัยจิตวณิชพ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของการขับหรือไม่ขับออกจากพรรคตอนนี้ยังไม่มีการขับออกนะคะคุณไพบูลย์บอกว่าจะติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนการดำเนินคดีปมดีไอคอนกรุ๊ปของทางตำรวจว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพื่อเสนอความเห็นต่อการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งในวันที่29ตุลาคมก็คือวันอังคารหน้านะคะครับในขณะที่ทางด้านทนายตั้มนะครับสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ไปยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานคลิปเสียง2คลิปแล้วก็เอกสารการถอดเทปถึงประธานรัฐสภาผ่านคุณมุกสุไลมานนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบนายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐหลังมีคลิปเสียงเนี่ยไปเชื่อมโยงกับบริษัทดีไอคอนในลักษณะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแล้วก็รีดเงินซึ่งมองว่าการกระทำเช่นนี้ทำให้รัฐสภาได้รับความเสียหายจึงยื่นหนังสือให้ประธานรัฐสภาตรวจสอบว่านายสามารถอยู่ในกรรมธิการอนุกรรมธิการสามัญวิสามัญชุดใดบ้างและเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการชุดใดบ้างหากพบมีพฤติกรรมกระทำความผิดก็ขอให้ปลดออกจากทุกชุดครับวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือให้ท่านประธานรัฐสภานะครับได้มีการตรวจสอบนะครับว่าตัวนายสามารถเนี่ยนะอยู่ในกรรมาธิการอนุกรรมาธิการสามัญวิสามัญอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในกรรมาธิการชุดไหนยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีพฤติกรรมในการกระทำความผิดเนี่ยก็ขอให้มีการปลดนายสามารถออกจากกรรมาธิการทุกชุดนะครับเพราะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงนะครับก็ไม่สมควรที่จะอยู่ต่อไปที่จะทำให้รัฐสภาไทยเนี่ยเกิดความเสียหายได้ทนายตั้มยังบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณสามารถน่าจะอยู่ประเทศไทยแต่คงไม่อยากตอบคำถามสื่อเพราะแม้แต่เสียงตัวเองก็ยังไม่ยอมรับนะครับแล้วก็บอกว่าทราบว่านายสามารถเนี่ยอยู่ในกรรมาธิการถึง10คณะนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างว่ามีคณะไหนบ้างแล้วทนายตั้มก็บอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยออกจากพรรคพลังประชารัฐนะแล้วทำไมอยู่ๆเนี่ยกลับมาได้อย่างไรก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังนายสามารถครับทราบข่าวว่าอยู่ไทยนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่อยากจะตอบคำถามสื่อมากกว่าขนาดเสียงเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองเลยเท่าที่มีคนบอกผมเนี่ยเขามีเป็นเยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็น10กรรมาธิการนะครับแล้วก็ได้เงินจากทุกกรรมาธิการพฤติกรรมของเท่าที่สืบข่าวก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับไปให้คนอื่นไปเรียนแทนไปสอบแทนนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจบไปได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นก็น่าจะออกจากพรรคพลังประชารัฐไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็กลับมาได้ไงก็ยังไม่รู้เลยคนที่อยู่เบื้องหลังของนายสามารถนะครับก็รู้กันอยู่นะครับว่าเขามีความสนิทสนมกับใครนะครับก็คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็เป็นผู้มีบารมีค่อนข้างจะสูงล่าสุดทางพรรคพลังประชารัฐก็สั่งเขาพ้นจากรองโฆษกแล้วเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำตั้งนานแล้วนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าพอผมเข้าไปร้องที่พรรคแล้วผู้สื่อข่าวเยอะนะครับถึงจะทำถ้าเกิดได้ข่าวได้กลิ่นไม่ดีตั้งแต่ต้นนะครับพรรคควรจะต้องทำก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะมีคนเข้าไปร้องด้วยซ้ำนะครับมันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมกับคนที่เลือกพรรคนี้มานะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะคุณสามารถบอกว่าจะฟ้องคุณสิทธานะคุณสิทธากลัวหรือเปล่าฟังดูครับ
มีขู่มาตลอดแล้วครับว่าใครไปเอ่ยชื่อเขานะครับเขาจะฟ้องวันนี้ผมจะเอ่ยชื่อเขา3รอบในนี้นะครับนายสามารถนายสามารถนะครับนะจะฟ้องผมกี่ครั้งก็ฟ้องมาเถอะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฟังจากคลิปเสียงแล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะมันน่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อส่วนรวมนะครับนะแล้วก็คนประเภทแบบนี้นะครับตบทรัพย์เขาเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ทำงานเกี่ยวเรื่องของการเมืองเลยนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอเรื่องเงียบชุบตัวกลับมาใหม่อีกนะครับมาในตำแหน่งใหม่มาเป็นอะไรอีกนะครับผมว่ามันไม่ถูกต้องคลิปเสียงเนี่ยผมให้หลายคนฟังแล้วก็เป็นเสียงของนายสามารถเอาเดี๋ยวผมก็จะขอพยานเฉพาะที่เขาสมัครใจนะครับอย่างพี่ศิระเทียนจาคะอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะครับเขาถึงจำเสียงได้แม่นเลยนะพวกนี้ก็คือพยานหลักฐานของผมนะครับตัวเขาเนี่ยอยู่ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็น่าจะมี power นะครับผมคิดว่าก็คงจะมีผู้ใหญ่ให้ท้ายแหละถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ให้ท้ายเนี่ยเขาคงจะไม่กล้าปีกกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ครับทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีกระแสข่าวว่าก่อนที่บอสในคดีดีไอคอนจะถูกจับเนี่ยมันมีการโยกย้ายเงินไปแล้วเนี่ยกว่า 8,000 ล้านบาททนายตั้มรู้หรือเปล่าฟังดูครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงครับว่าให้รีบไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับหนักจะได้เป็นเบาถึงแม้จะไม่พ้นโทษนะแต่ตำรวจเขาก็จะเห็นนะครับว่าให้การเป็นประโยชน์เดี๋ยวเขาก็ไปแถลงสารให้โทษจากหนักไม่ได้เป็นเบาผมบอกไปแบบนี้นะครับนอกจากแม่ข่ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันหนักจริงๆนะเรื่องนี้นะครับอาจจะไปถึงกับพวกพรีเซนเตอร์ต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็คงจะแม่ข่ายโดนก่อนนั่นแหละนะครับภรรยาของบอสบางคนเหรอมีส่วนนะครับเพราะว่าอย่างภรรยาของบอสบางคนเนี่ยผมเห็นคลิปแล้วแหละนะครับมีการไปเชิญชวนคนอื่นด้วยนะครับตั้งคอร์สของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะระดมคนเข้าไปสมัครจากทางสายเขาค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเลยคนนี้นะครับนี่ฮะคือทางด้านทนายตั้มบอกว่าเรื่องการโยกย้ายเงินเนี่ยตัวเองยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ก็อยากให้แม่ข่ายเนี่ยออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจส่วนคุณมุกสุไลมานเนี่ยหลังจากรับหนังสือก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้ประธานรัฐสภาดำเนินการต่อไปเบื้องต้นเนี่ยประธานรัฐสภาเคยให้ความเห็นในลักษณะมีบางคนเข้ามาแอบแฝงพยายามเข้ามาใช้ตำแหน่งแอบอ้างและตบทรัพย์จึงได้กำชับประธานกรรมาธิการให้พิจารณาถึงการแต่งตั้งใครต่อใครต้องตรวจสอบให้ชัดเจนหรือหากดูแล้วไม่ไว้วางใจก็ให้ปลดออกเพราะหากเกิดปัญหาประธานกรรมาธิการชุดนั้นต้องรับผิดชอบครับค่ะพูดถึงบอสพอลนะคะอีกหนึ่งตัวละครหลักเนี่ยคือล่าสุดนี้ก็เพิ่งที่จะส่งตัวเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวเจอกับทนายความแล้วก็ต้องถามหลายประเด็นนะทั้งเรื่องว่าวันนี้เนี่ยจะมีการยื่นประกันตัวไหมหรือว่าการสอบปากคำทางด้านของนายพอลหรือว่าแม้กระทั่งผู้ต้องหาคนอื่นๆเนี่ยมีการปฏิเสธทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปแล้วก็ประเด็นเรื่องของคลิปเสียงทนายความบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยคงจะไม่ยื่นขอประกันตัวเนื่องจากเมื่อวานนี้เห็นแล้วว่ามีคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตประกันตัวทั้ง3ผู้ต้องหาแล้วแล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมว่าจากการสอบปากคำบอสพอลหรือว่านายพอลเนี่ยยืนยันว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเปิดทำการถูกต้องและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์ส่วนเรื่องของคลิปเสียงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคลิปเสียงเนี่ยมีการยืนยันจากบอสพอลแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นเสียงของตัวเองแต่ยืนยันว่าไม่เคยจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานไหนๆแล้วที่คุณเอกภพได้มีการบอกว่ามีคนใกล้ชิดคนสนิทมีการแปลงทรัพย์สินที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อจ่ายสินบนนั้นก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะพลตำรวจโทจุลินเป็ดแตนแก้วท่านมาขอข้อมูลครับเราก็ให้ข้อมูลความจริงไปว่าคลิปนี้จริงไม่จริงยังไงโอเคเป็นเสียงเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องการพูดเรื่องอะไรก็ให้ข้อมูลท่านไปตรงๆครับคราวนี้มีเรื่องที่ว่ามันยังมีเรื่องหนักๆสุดเลยนะครับที่แต่เราไม่ได้เป็นผู้เสียหายไม่ได้ผู้กล่าวหาหรอกเป็นถูกกล่าวหานะไม่ใช่นะคือไปหาข้อมูลเฉยๆว่ามีการจ่ายสินบนให้กับทางปคบหรือไม่ทางปคบเขาก็สอบถามเป็นเอกสารของเขาเป็นการสอบสวนของเขาครับเราก็ให้ข้อมูลไปผมพูดตรงนี้เลยว่าเราไม่ได้ให้สินบนใครปคบก็ไม่ได้ให้เพราะว่าตามที่มีกระแสข่าวบอกว่าเราเหมือนเราให้ปคบด้วยเนี่ยผมมองว่าไม่เป็นธรรมกับทางหน่วยงานของท่านนะเพราะว่าทางปคบเนี่ยเขาก็ทำงานเต็มที่อย่างที่เห็นคือเขาก็ดำเนินคดีกับเราเต็มที่เหมือนกันเราก็ใช้สิทธิ์ต่อคดีเหมือนกันไม่มีการให้สินบนผมบอกเลยมีแล้วคุณพอยอมรับใช่มั้ยครับว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเนี่ยคือเสียงของคุณพอเสียงอันไหนพี่มีมั้ยมันมีแค่2คลิปนะที่ฟังเมื่อวานนี่คือคลิปที่ออกข่าวที่คุยกับที่คุยอะไรนะไอ้เรื่องเทวดาเรื่องดาก็พูดตรงๆว่ามันเป็นเทวดาจริงๆคือไม่ได้เป็นให้สินบนใครเป็นความเชื่อของเขาเขาก็ให้ข้อมูลอย่างนั้นไปคุณพอใช่มั้ยฮะเสียงคุณพอมั้ย
ก็คุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็รับในตั้งแต่ผลกระแสแล้วอ่ะพี่ไอ้คลิปนั้นน่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนคำข้อมูลเปลี่ยนคำเนี่ยให้การอะไรเดิมแค่นั้นเองครับแล้วก็มีให้การรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งผมบอกไม่ได้นะผมรู้นะผมบอกไม่ได้ผมอยู่ในห้องใช่ครับส่วนเรื่องสินบนหมื่นล้านที่คุณผมจำชื่อจริงท่านไม่ได้นะคุณเอกสายไหมอ่ะที่เอาพยานมาแถลงข่าวครับว่าเป็นคนใกล้ชิดของคุณพ่อแล้วก็เราจ่ายสินบนไปหมื่นกว่าล้านจริงอะไรเงี้ยไอ้นี่คือไม่ใช่ข้อที่จริงแล้วถ้าไม่ใช่สินบนมันมีการทำให้เข้าใจได้ไหมคะว่ามันเป็นเงินส่วนอื่นที่ให้ไปโอ้ยพี่ยอดขายอ่ะยอดขายของไอคอนหมื่นล้านสินให้สินบนหมื่นล้านเนี่ยไม่ต้องทำงานแล้วอาจจะไม่ถึงหมื่นล้านด้วยอะไรไม่มีจ่ายพี่เราไม่เคยจ่ายสคบไม่เคยจ่ายดีไอจะจ่ายเรื่องอะไรไม่มีคดีกับเขาแต่มันชัดถึงขั้นระบุว่าจ่ายเป็นยูเอสดอลลาร์หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าให้เป็นเงินดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยชัดขนาดนั้นก็ระวังเรื่องพยานหลักฐานเท็จนิดนึงระวังเรื่องพยานหลักฐานเท็จนิดนึงใครตัวเขาเองต้องระวังข้อหาให้ข้อมูลให้การเท็จด้วยแต่คราวนี้มันไม่ใช่เวลาที่ผมต้องมานั่งดำเนินคดีใครนะเวลานี้ไงคือผมก็ไม่อยากเปิดสนามรบเพิ่มแค่สนามรบเดียวแล้วก็อ้วกแล้วตอนนี้แล้วบุคคลที่เขาเอามากล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่หลังบ้านอะไรอย่างไรตรงนี้ตรวจสอบเบื้องต้นเลยครับก็ตรวจสอบโดยลึกแล้วไม่ใช่ไม่รู้จักด้วยมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ของอินดิคอนไม่ใช่บอสไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ใช่คนใกล้ชิดด้วยแล้วคุณพอรู้จักไหมคะไม่รู้จักครับไม่มีครับไม่มีนักกฎหมายนี่คิดว่าเทวดาเนี่ยหรือมองนักกฎหมายนะครับที่ว่าเทวดาเนี่ยต้องมีเรื่องกินเรื่องใช้ไหมถ้าเราเส้นไหว้เขาคงจะต้องอิ่มบุญบ้างครับแต่คราวนี้มันไม่มีหรอกเรื่องถ้าเกิดพี่ถามเรื่องเทวดาจริงๆหรือเทวดาปลอมจริงจริงสิเทวดาจริงไม่ไอ้นี่ผมไม่ตอบดีกว่าเทวดาอยู่บนโลกมนุษย์คิดว่าเขาต้องกินต้องใช้ไหมเวลาอยู่บนกฎหมายพี่ถามอย่างนี้ตอบไปนี่งานเข้าเลยนะก็ไม่เป็นไรนะแต่พี่คืออย่างนี้พี่คือในข้อที่จริงคือเขามีความเชื่อเรื่องเทวดาบนสวรรค์อะไรพวกนี้ที่อยู่ในปกปักรักษาเป็นพวกเจ้าที่เจ้าทางแค่นั้นเองแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะยื่นประกันตัวบอสทองไหมคะผมว่าผมไม่ยื่นอ่ะวันนี้ไม่ยื่นสาเหตุไม่ยื่นเพราะอะไรคะผมดูคำสั่งศาลเมื่อวานแล้วผมไม่ยื่นดีกว่ารออยู่ข้างในก็ไม่ได้อยู่ข้างในถามว่ามันไม่สบายหรอกครับแต่ก็ดีกว่ายื่นไปได้โดนยกแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์ได้สารอุทธรณ์ก็ยกอีกเงี้ยเดี๋ยวจะอยู่นานจำเลยเมื่อวานเตรียมหลักทรัพย์ไว้ที่2ล้านเนี่ยค่ะของเราอ่ะถ้าเกิดจะมีการยื่นต้องมีการเตรียมหรือว่าเพิ่มหลักทรัพย์ไหมคะในส่วนของหลักทรัพย์ต้องเพิ่มแน่นอนครับต้องเพิ่มแน่นอน2ล้านคงไม่พออ่ะคือจะส่งเพราะว่ายังไงบ้างคะไม่บอกดีกว่าฝั่งทนายก็ว่าแบบนี้นะคะว่าจะไม่มีการยื่นประกันตัวนะคะส่วนเรื่องคลิปเสียงก็ยังคงยืนยันอยู่ว่าเทวดาเนี่ยเป็นเทวดาจริงๆแต่ไปดูฝั่งของตำรวจกันหน่อยค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังจากที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนเรื่องของคลิปเสียงจากการสอบปากคำนายบอสพอลหรือว่านายวรัตพลเนี่ยยอมรับนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมา 2-3 คลิปนั้นให้การว่าคลิปเสียงเนี่ยเป็นเสียงของตัวเองจริงๆเป็นการคุยกับลูกน้องของกลุ่มที่ทำธุรกิจร่วมกันอีกคลิปนึงก็คือการพูดคุยกับนักการเมืองตัวย่อสอเสืออันนี้ก็ยืนยันจากตำรวจว่าจากการสอบปากคำเนี่ยยืนยันว่าเป็นนักการเมืองสอเสือจริงแต่ว่าขอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนแต่คำให้การนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของบอสพอลนะคะแล้วก็คลิปเสียงต่างๆที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบอสพอลมีการกล่าวอ้างว่ามีบรรดานักร้องมารีดไถส่วนเรื่องของเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางบอสพอลก็ยืนยันเหมือนทนายความนี่แหละค่ะว่าหมายถึงเทวดาจริงๆแต่พนักงานสอบสวนบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่ปักใจเชื่อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้บอสพอลก็ถูกนำตัวไปฝากขังเอาไว้ที่ศาลอาญาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของ17บอสหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกนำตัวไปฝากขังเอาไว้นะคะแล้วก็ศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวทั้งคุณแซมคุณมีแล้วก็คุณกันกันตถาวรแน่นอนทั้ง17คนถูกส่งตัวไปที่ในส่วนของราชทัณฑ์ผู้ชายก็ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้หญิงก็ไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางหลายคนอาจจะมีคำถามว่าแต่ละคนต้องตัดผมไหมเข้าไปใช้ชีวิตอย่างไรมีความเครียดไหมอาการล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากผอ.กองทัณฑวิทยานะคะคุณกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธ์ท่านเป็นรักษาราชการแทนผอ.ทัณฑสถานหญิงกลางในฐานะ
รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะได้เปิดเผยถึงสภาพอาการ การนอนเรือนจำคืนแรกของเหล่า17บอสผู้ต้องหาในคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปทั้งในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะสำหรับในคืนแรกหลังจากที่ทางราชทัณฑ์ได้ทำตัวได้ทำการรับตัวผู้ต้องหาทั้ง17รายในช่วงเวลาประมาณ 21:00 นก็มีการดำเนินการในส่วนของกระบวนการแรกรับนั่นก็คือผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายจะต้องเข้าไปทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพพิมพ์ลายนิ้วมือตามระเบียบราชทัณฑ์แล้วก็มีการแปะเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดสีลูกวัวนะคะสำหรับผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีหลังจากนั้นนำตัวเข้าไปยังห้องกักโรคโควิด-19 เพื่อกักคัดกรองโรคเป็นเวลา5วันได้รับรายงานมาว่าในบรรดาผู้ต้องขัง17รายนะคะมีคนที่มีโรคประจำตัว5รายแต่ว่าเป็นอาการเพียงเล็กน้อยเช่นความดันโลหิตสูง1รายอยู่ระหว่างการรอพบแพทย์ช่วงเช้าวันนี้เพื่อรับยาไปรับประทานนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังหญิง1รายที่ได้ขออนุญาตแจ้งเรือนจำขอนำยารักษาโรคประจำตัวเข้ามาด้วยในส่วนของบอสดาราคุณแซมยุรนันท์นะคะคุณกันกันตถาวรแล้วก็คุณมีนพีชยานะคะทั้ง3คนสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าอาการเจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้นท่านรองโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางเรือนจำทั้ง2แห่งก็ได้มีการเตรียมอาหารเอาไว้เป็นเมนูข้าวสวยแล้วก็ต้มซุปไก่เผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะก็จะได้มาทานได้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่มีใครรับประทานนะคะอาจจะด้วยเวลาที่มาถึงก็ค่ำมากแล้วกว่าจะนอนหลับก็ล่วงเลยไปจนถึงเวลา 23:00 น.แล้วก็ยืนยันนะคะว่าในห้องกักโรคโควิดของทั้ง2เรือนจำเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้ต้องหานอนด้วยกันได้คือหมายถึงผู้หญิงที่มาก็นอนอยู่ด้วยกันนะคะผู้ชายมาก็นอนอยู่ด้วยกันแต่ละเรือนจำทั้ง2เรือนจำเนื่องจากว่าทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยคนที่มาด้วยกันเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันไงคือมีการซัพพอร์ตเรื่องของความรู้สึกกันได้ยกเว้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามาแล้วทะเลาะกันโยนความผิดกันไปโยนความผิดกันมาแบบนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะแยกกันอยู่แต่ยังเคสล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้ก็เลยเอาไว้ที่เดียวกันแล้วก็จากการมอนิเตอร์เจ้าหน้าที่จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ดูผู้ต้องขัง24ชั่วโมงนะคะในส่วนของคุณมีนพิชยาเนี่ยมีการพูดคุยกับบอสผู้หญิงคนอื่นบ้างนะคะแต่ว่าคุณกันกับคุณแซมเนี่ยทั้งคู่คุยกันแต่ไม่ได้คุยกับบอสผู้ชายคนอื่นนักข่าวถามถึงหน้าตาแล้วก็ความเครียดนะคะเป็นยังไงบ้างท่านรองโฆษกบอกว่าก็มีความเครียดแหละคือหน้าเนี่ยออกชัดเลยว่าเครียดนะคะไม่ได้ยิ้มนะคะแล้วก็คุยกันน้อยแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนนอนหลับได้ดีนะคะส่วนเรื่องของการตัดผมนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเข้าไปเนี่ยต้องตัดผมเลยหรือเปล่าผู้ต้องขังเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะคะท่านรองโฆษกบอกว่าในส่วนของผู้ต้องขังชายต้องตัดรองทรงสูงทุกรายแต่ว่าอาจจะไม่ได้สั้นมากต่างจากผู้ต้องขังเด็กขาดชายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพียงแค่การรอระหว่างการพิจารณาคดียังไม่ถึงที่สุดส่วนผู้ต้องขังหญิงก็อนุโลมว่าให้มัดรวบผมเอาไว้ให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าผมยาวเกินไปก็อาจจะต้องมีการเล็มออกบ้างเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันเรื่องของผมร่วงด้วยส่วนสภาพอาการของบรรดาบอสทั้ง17คนในเช้าวันนี้นะคะท่านรองโฆษกเนี่ยบอกว่าทุกคนอาบน้ำเรียบร้อยทานข้าวได้ปกติเมื่อเช้ามีข้าวต้มเครื่องแล้วก็มีการสอบถามถึงขั้นตอนการเยี่ยมญาติการซื้อของฝากของใช้ส่วนตัวขอพบทนายความโดยเฉพาะคุณมีนพีชยาเนี่ยได้พบว่ามีการสอบถามผู้คุมเกี่ยวกับเรื่องของการเยี่ยมญาติการพบทนายความการปรึกษาคดีและการสั่งซื้อของจากภายนอกผ่านใบรายการสั่งซื้อของจากเรือนจำแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องของการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากของเหล่าผู้ต้องขังทั้ง17รายนะคะเพราะว่าบัญชีเงินฝากหรือว่าบุ๊กเนี่ยจะมีไว้เพื่อการฝากเงินของญาติให้กับผู้ต้องขังไว้ซื้อของกินของใช้คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะพอมีเข้ามาบ้างท่านรองโฆษกยังบอกด้วยนะคะว่าขั้นตอนการเยี่ยมหลังจากนี้จะเป็นการเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์นะคะก็คือจะให้วิดีโอคอลเข้ามาในห้องเยี่ยมทนายประมาณ30 นาทีขึ้นไปเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในห้องกักโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินออกมาที่ห้องเยี่ยมนอกจากนี้เมื่อผู้ต้องขังทั้งหมดกักโควิดครบ
ตามเวลาที่กำหนดคือ5วันก็จะถูกจำแนกไปยังแดนแรกรับของเรือนจำซึ่งคาดว่าในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่ผู้ชายอยู่เนี่ยน่าจะเป็นแดน1แล้วก็แดน4แต่ผู้หญิงเนี่ยนะคะที่ทันทสถานหญิงกลางจะเป็นแดนควบคุมระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งทั้งหมดก็จะอยู่ในแดนนี้แหละนะคะเพราะว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดไม่ได้เข้าไปในแดนที่ลึกกว่านั้นครับส่วนเรื่องของการที่บอกนะฮะว่าทั้งหมดนั้นตอนนี้เนี่ยถูกนำตัวฝากขังครบหมดแล้ว18คนนะฮะบอสพอเนี่ยเมื่อเช้านะครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีการรายงานนะครับว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะเรื่องนี้ก็เลยทำให้ทนายเดชาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในคดีนี้ผู้ต้องหาไม่ยอมรับสารภาพเพราะเขารับสารภาพไปได้ถ้ายอมรับเท่ากับติดคุกดังนั้นเขาต้องปฏิเสธเมื่อปฏิเสธแล้วต้องกลับไปคิดดูว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะตอนนี้โดนอายัดทรัพย์ด้วยถ้าเกิดรับสารภาพเนี่ยติดคุกกันหัวโตอาจจะเป็นล้านปีเพราะว่าหลอกคนตั้ง 6-7 แสนคนคิดเป็นคดีละ5ปีต่อคนเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติส่วนแชร์เรื่องแชร์ลูกโซ่เท่าที่ทราบตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากนี้ทนายเดชายังระบุนะครับว่าเหล่าดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งขณะนี้มีความสุ่มเสี่ยง2รายก็คือบอยปกรณ์และโดมปกรณ์ลำจะต้องดูในเรื่องของการรับเงินว่ารับเงินเพียงแค่ครั้งเดียวหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเชิญชวนหรือมีส่วนร่วมในการยินยอมให้ดีไอคอนนำภาพตัวเองไปใช้โฆษณาหรือจูงใจให้ผู้เสียหายเปิดบินหรือไม่รวมถึงเส้นทางการเงินของดีไอคอนหากเชื่อมโยงถึงใครเจ้าหน้าที่ต้องเอาผิดทั้งหมดครับนอกจากนี้นะคะคุณชาวมีขวดค่ะอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะถึงเรื่องของการที่คิดจะขอประกันตัวนะหรือแม้กระทั่งผู้ต้องหาทั้ง18รายเองก็ตามเนี่ยคุณชาวมีขวดเนี่ยมีการบอกแบบนี้นะคะว่าหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าทำไมผู้ต้องหารายอื่นไม่ยื่นประกันตัวเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการยื่นประกันตัวเพียงแค่3ท่านเท่านั้นคุณชาวมีขวดมองว่าการยื่นประกันตัวเพียงแค่3คนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการวางแผนกันเป็นระบบโดยให้ทั้ง3คนซึ่งใช้ความเป็นดารามีชื่อเสียงเพราะก็ต้องการจะเล็งเห็นว่าศาลเนี่ยอาจจะมีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ง่ายหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าศาลอนุญาตแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะมีการยื่นประกันตัวต่อไปหลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องมารอดูว่าทีมทนายความของผู้ต้องหากลุ่มนี้จะมีการวางแผนอย่างไรบ้างพอถามว่าสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยต้องรออีกไหมคุณชาวมีขวดก็มีการให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยสามารถยื่นได้ตลอดเวลาจะยื่นทุกวันก็ยื่นได้ไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้หรือว่าอาจจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์ในการพิจารณาก็สามารถทำได้แต่ศาลเนี่ยท่านต้องมีการพิจารณาทั้งเหตุและผลดูคำสั่งของศาลชั้นต้นด้วยว่าจะมีเหตุในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลชั้นต้นหรือไม่อย่างไรคุณชาวมีขวดก็เลยมองว่าในตอนนี้อาจจะต้องมีการวิ่งเต้นกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยพยายามที่จะหาช่องทางทุกวิถีทางคุณชาวมีขวดเลยมองว่าไม่ต้องทำหรอกพอที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเสียเงินเพิ่มเสียเงินไปเปล่าๆเพราะอันนี้คงต้องรอดูทั้งรูปการแล้วก็เรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยกว่าที่จะได้มีคำตัดสินเนี่ยก็อีกหลายคืออีกหลายวันอีกหลายเดือนอีกหลายปีนั่นเองค่ะค่ะในขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับทางด้านพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นก็พูดถึงการดำเนินคดีกับบรรดาบอสของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้ต้องหามีการขอให้ปากคำเพิ่มเติมจึงมีการสอบเพิ่มเติมเมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของบอสพอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากว่าจะสอบปากคำเสร็จเนี่ยมันก็ดึกนะครับดังนั้นเนี่ยการฝากขังก็เลยเกิดขึ้นในวันนี้ทีนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็ถามเพิ่มเติมเรื่องของบอสพอว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไปฟังสิ่งที่ท่านตอบกับผู้สื่อข่าวครับคำให้การผมต้องเรียนว่าการสอบสวนเนี่ยเราไม่ได้หวังพึ่งคำให้การของผู้ต้องหาอย่างเดียวนะครับมีสิ่งต่างๆที่เราต้องใช้ในการประกอบนะครับทั้งคำให้การผู้เสียหายคำให้การพยานนะครับพยานเอกสารพยานวัตถุนะส่วนของผู้ต้องหาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะให้การยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการต่อสู้คดีอยู่แล้วครับพยายามชี้แจงถึงเส้นเงินหรือว่าชี้แจงในส่วนของขั้นตอนการทำงานของบริษัททุกอย่างตอนนี้ที่เรามีก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับขออนุญาตไม่พูดถึงเลยครับจะหลังจากขั้นตอนของตำรวจต้องทำอะไรยังไงกันต่อยังมีอีกหลายอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ผู้เสียหายก็ยังทยอยเข้ามาร้องทุกข์นะครับเมื่อพูดถึงประเด็นผู้เสียหายก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยครับสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ทุกพื้นที่นะครับที่ใกล้เคียงที่ท่านอยู่นะครับเมื่อคืนท่านผบ.ตร.ก็ยังมีวิทยุสั่งการกำชับไปอีกนะครับให้ทุกพื้นที่นะครับ
ตั้งศูนย์รับแจ้งความขึ้นมานะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะเพราะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนจากทุกที่นะครับมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับวันหนึ่งเฉลี่ย300ถึง400คนนะครับซึ่งของเราเนี่ยจัดพนักงานสอบสวนร่วมสอบปากคำ100ท่านนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละวันเนี่ยตีหนึ่งตีสองนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดบางทีกว่าจะเสร็จก็กลับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเดือดร้อนนะครับก็นำเรียนพี่น้องว่าสามารถแจ้งความได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับไม่จำเป็นต้องมาที่นี่นะครับแต่ถ้ามีปัญหานะครับเรามีเบอร์ประชาสัมพันธ์มีอะไรอยู่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาในการรับแจ้งอะไรต่างๆให้โทรมาประสานเจ้าที่ของเรานะครับจะมีคำแนะนำให้ครับนี่ฮะพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มนั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยวันหนึ่ง3ถึง400คนจากเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนว่าวันหนึ่งเป็นร้อยท่านก็กว่าจะเสร็จเนี่ยตีหนึ่งตีสองนะและทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะมันจะมีการขยายผลถึงนักการเมืองด้วยหรือไม่หรือข้าราชการด้วยหรือไม่ฟังคำตอบครับมีความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบยังไม่จะเป็นพยานกันหรือว่าคนในวงการกันผมจะไม่ลงรายละเอียดดีกว่าครับแต่มีการดำเนินการหมดถ้าทุกอย่างเป็นความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วครับลงรายทุกอย่างเนี่ยคือจะดำเนินการทั้งหมดทีนี้ท่านยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเบื้องต้นก็มีการคัดค้านการประกันตัวเหมือนผู้ต้องหารายอื่นส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเร็วมากนะค่ะเร็วค่ะเร็วมากนะต้องขอบคุณตำรวจสอบสวนกลางนะหลังจากที่มีข่าวมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามเอ๊ะทำไมยังไม่ออกหมายจับโน่นนี่นั่นคือไปถึงจับเลยอ่ะจริงๆ2สัปดาห์นะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเราได้เห็นปรากฏการณ์ที่เหล่าบรรดาบอสดาราก็ต้องเดินคอตกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็วันนี้ทางด้านของผบ.ตร.เองเนี่ยก็มีการแจ้งไปยังสน.ทุกแห่งเลยนะคะคือผู้เสียหายต้องการที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยให้ตำรวจทุกขั้นทุกโรงพักรับเรื่องจะบอกปัดก็ไม่ได้ในเรื่องของ The Icon Group เนี่ยมันขยายเป็นวงกว้างนอกจากดาราศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์นักการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆวงการพระพุทธศาสนาก็เกี่ยวข้องไปด้วยนะคะหลังจากที่มีเอกสารชี้แจงจากพระอาจารย์วชิระเมธีหลายประเด็นนะคะประเด็นเรื่องแรกเนี่ยที่มีการชี้แจงไปเนี่ยเอาล่ะอาจจะพูดไปถึงคุณหนุ่มกัญชัยถึงเรื่องของการพูดคุยอาจจะมีการตั้งว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันเป็นสารเตี้ยหรือเปล่าแต่เอกสารที่มีการชี้แจงน่าสนใจหลายประเด็นคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการที่มีการสอนให้เก็บเงินเก็บทองพระอาจารย์วอเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการยกเคสสตาร์ดี้นะเป็นการพูดคุยเป็นการชี้แจงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักทำมาหากินก็พูดตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกแต่ว่าเรื่องของตลปัดที่หลายคนเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตท่านก็มีการชี้แจงว่า The Icon Group เนี่ยไม่เคยทำถวายนะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูห้องประชุมของบริษัทต่างๆพระรูปไหนมาเนี่ยเขาก็ใช้ตลปัดของบริษัทอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปส่วนเรื่องของบริษัท The Icon ที่มีการถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิไร่เชิญตะวันในวันแห่งการให้ประจำปีที่มีมูลค่าคือ1ล้านบาทในเอกสารก็มีการชี้แจงว่าเมื่อถวายเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการแจกกันวันนั้นเลยมีพยานหลักฐานอยู่หลายพันคนอันนี้ก็เป็นการชี้แจงนะคะเป็นเอกสารที่ถูกเผยแพร่ออกมาแต่ว่าท้ายของการชี้แจงเนี่ยในรายละเอียดมีการบอกว่าขออภัยคุณหนุ่มก็หมายถึงหนุ่มกัญชัยนี่แหละอยากจะขอมีการพูดคุยกันฉันลูกศิษย์ก็แล้วกันวงเล็บว่าพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงรายเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีภาพไงมีการเปิดเผยที่คุณหนุ่มกัญชัยได้มีการทั้งโพสต์ภาพด้วยได้มีการพูดถึงด้วยเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยก็ออกมาชี้แจงแล้วเรียบร้อยนะคะในขณะที่กรรมธิการศาสนาเองก็ถูกตั้งคำถามว่าจะมีการหยิบยกเอาปมประเด็นของท่านว.วชิระเมธีที่เคยไปเทศที่ The Icon แล้วก็ทำให้สังคมตั้งคำถามเข้าไปหารือในกรรมธิการหรือเปล่าจะมีการเรียกใครเข้ามาชี้แจงหรือเปล่านะคะล่าสุดนางสาวสกุณาสารนันท์ส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะหนึ่งในกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงข่าวถึงการพิจารณากรณีท่านว.วชิระเมธีที่ไปเทศสอนธรรมะให้กับบริษัท The Icon Group ว่าตอนนี้ทางกรรมธิการยังไม่ได้รับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการหารือกันนักข่าวถามว่าแล้วจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา
ตอนไหนหลังจากนี้จะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ท่านก็อธิบายขั้นตอนการทำงานของกรรมาธิการนะคะว่าด้วยหลักการการทำงานของกรรมาธิการมันก็จะมีระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องต่างๆที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาต้องได้รับการร้องเรียนจากภาคประชาชนก่อนและเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องนะคะแล้วประกอบกับเรื่องของพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนทำให้ตอนนี้ในกรรมธิการยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้คือคุณสกุณาในกำลังจะบอกว่าคือยังไม่มีประชาชนมาร้องเรียนที่กรรมธิการศาสนาทีนี้ตามขั้นตอนถ้าไม่มีคนมาร้องเรียนก็ไม่สามารถที่จะหารือได้ดังนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนประกอบกับเรื่องของพระเรื่องของเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนด้วยนักข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วการโพสต์เฟซบุ๊กของท่านววชิระเมธีการปรากฏภาพว่าท่านเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับดีไอคอนการเทศนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับดีไอคอนหรือเปล่าท่านมองเรื่องนี้อย่างไรคุณสกุณาเนี่ยบอกว่าในฐานะกรรมาธิการไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ส่วนตัวก็เชื่อมั่นในการที่ท่านววชิระเมธีเป็นพระสงฆ์ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือมีวุฒิภาวะก็ต้องเคารพในการกระทำของท่านนักข่าวถามต่อว่าเรื่องนี้จะถูกมองว่ากรรมาธิการพยายามที่จะดึงเชงหรือเปล่าอะเพิกเฉยหรือเปล่าไม่นำเรื่องเข้ามาสู่การพิจารณาหรือเปล่าเพราะกลัวว่าจะเกิดผลกระทบตามมาภายหลังหรือไม่คุณสกุณายืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลนะคะทุกเรื่องที่สังคมต้องการให้พิจารณาแก้ไขกรรมธิการก็ยินดีอยู่แล้วแต่มันก็ต้องฟังทุกฝ่ายด้วยไม่อยากให้ตั้งประเด็นนะคะหรือว่าไม่อยากให้สังคมกังวลเรื่องนี้มากเกินไปเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบยืนยันว่ากรรมธิการทุกคนเห็นตรงกันที่ยังจะไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาส่วนตัวนะคะส่วนความคิดเห็นของกรรมธิการในปีกสัดส่วนโควต้าของพรรคประชาชนก็ถือได้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ว่าอันนี้พูดในฐานะกรรมธิการภาพรวมค่ะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นทนายตั้มเองเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าทางด้านท่านววชิระเมธีนั้นก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดนะครับแต่ว่าถ้ามันมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าเข้าข่ายชักจูงหรือว่าเชิญชวนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเมื่อคืนเนี่ยก็เท่าที่ผมดูในคลิปนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหมิ่นเมย์เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่ามีการชวนแล้วที่สำคัญเนี่ยท่านได้ปัจจัยด้วยไงท่านได้ปัจจัยเนี่ยรอบละประมาณ1 ล้านบาทนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันชักจูงได้อะครับแล้วมันคือมันได้ผลประโยชน์อะนะครับแล้วก็ไปให้คนมาแล้วก็ไปพูดเหมือนกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีควรจะต้องมาลงทุนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันก็เอื้อประโยชน์กันนะครับสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงครับพระมหาเถรสมาคมรวมไปถึงสำนักพุทธควรจะเข้ามาดูเรื่องนี้โอ้จริงๆก็ต้องควรเลยนะครับองค์กรที่กำกับดูแลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับก็ควรที่จะต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้ที่พระเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองต่างๆนะครับอยากจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือทำธุรกิจนะผมก็แนะนำก็ทำอย่างแพรลี่เขาเลยนะครับก็ศึกออกมานะครับแล้วก็มาทำเลยนะครับเนี่ยเหมือนกับแพรลี่เนี่ยเขาทำเขาก็มีงานอะไรเขาเยอะแยะนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระทั้งหลายเลยนะครับนี่ค่ะทนายตั้มบอกว่าถ้าอยากจะทำแบบทำธุรกิจก็ให้ศึกออกมาอย่างพระมหาอาจารย์ไพวันแพรี่ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่ผู้สื่อข่าวต้องไปถามก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินเนี่ยเพราะว่าอยู่ในฐานะกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ถามถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยต้องมีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรคุณชูศักดิ์บอกแบบนี้นะคะว่าตัวเองเป็นคารวาสคงไม่มีอำนาจในการตรวจสอบแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่มีอำนาจในการพิจารณาและว่าจะต้องมีการตรวจสอบอย่างไรตัวเองเนี่ยคงไม่ไปก้าวล่วงอะไรพอถามเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันบานปลายจะมีการไปกำชับสำนักงานพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าคือตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่ต้องดูว่าเป็นอย่างไรคงไม่สามารถตัดสินได้เวลานี้เว้นแต่ว่าจะมีคนร้องเรื่องนี้เข้ามาก็คงต้องทำเป็นรายงานล่าสุดนี้นะคะมีเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าที่มีลักษณะหลังจากที่เอกสารของท่านววชิระเมธีเนี่ยกล่าวอ้างถึงบุคคลที่3ทำให้เกิดการเสียหายหรือว่ามีความเสียหายแก่ผู้ถูกพาดพิงแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์สูงสุด
ของที่เชียงรายเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ส่วนผลเนี่ยจะเป็นประการใดเดี๋ยวในโอกาสหน้าจะมีการชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมต่อไปด้วยเอาละคุณผู้ชมครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ